บอกให้ไปอีละมันจะของขวานะเข้าในตัวตลาดเพิ่มไม่ละน้อยนี่น้องคุณนะข้าวผัดเลิกอะไรละแม่ก็ตัดสีบ้านหมกบอกอันนี้สวยดีคุณหาคุณเลิกบอกแม่เนี่ยจะไว้ก่อนอาจารย์ต้องรู้ไหมว่าเขาเรียกว่าทำอะไรแล้วแม่ตานดอกค่ะตานดอกเอาไว้ทำอะไรครับเนี่ยตานดอกคือเราไปให้คนเฒ่าคนแก่ที่นอนวัดนะคะคือจะมีผู้เฒ่าผู้แก่เขาไปนอนที่วัดแล้วก็เอาไปทำบุญให้กับผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะได้เอาไปไว้ถวายพระพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าทีนึงเป็นวิธีของคนไทยใหญ่อ๋อไทยใหญ่เพราะว่าอำเภอแม่ละน้อยนี่เป็นชุมชนไทยใหญ่ค่ะผสมแต่ส่วนมากก็มีทั้งไทยใหญ่มีทั้งอคยอมีหลายเผ่าแต่ว่าที่อยู่ในหมู่บ้านนี่ก็เป็นไทยใหญ่หรือว่าเป็นเงี้ยวเนี่ยเห็นกลุ่มแม่ๆมาช่วยกันเต็มเลยกลุ่มแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านเหรอครับเขาจะทำเฉพาะวันพระแล้วก็ตอนช่วงเข้าพรรษาเพราะแล้วออกพรรษาแล้วไม่ใช่เหรอครับตอนนี้ก็วันนี้เป็นวันพระสุดท้ายที่เป็นช่วงของเข้าพรรษาแล้วก็วันนี้ออกพรรษาก็คือเป็นศีลสุดท้ายของวันนั้นเข้าพรรษาได้คุณผมมาเที่ยวแม่ละน้อยตรงช่วงนี้พอดีถือว่าได้ความรู้อะไรจากวิถีชุมชนตรงนี้เลยนะครับก็ช่วงก่อนก็จะมีตักบาตรตอนเช้าครับได้ตักไหมฮะมาอยู่ไม่เลยครับปกติผมไม่เข้าวัดอยู่แล้วอ๋อไม่ได้ถือพุทธครับผมคนเข้าวัดแล้วมันร้อนคนร้อนเนาะคนร้อนเนาะเข้ายืนติดประตูวัดนี่ร้อนละต้องอยู่นอกวัดครับแต่พอมาเห็นบรรยากาศอย่างนี้แล้วมันทำให้ผมรู้สึกอบอุ่นนะครับเหมือนมาเที่ยวเย็นเลยนะครับเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมใช่แต่ความสาวนี่เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนหูตึงอย่างเดียวความสาวไม่เปลี่ยนพี่ก็บอกว่าอำเภอแม่นาน้อยตรงนี้วัฒนธรรมยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงผมก็เลยถามว่าความสาวเปลี่ยนไหมไม่ขำเป็นอะไรที่สวยงามมากครับว่าตรงนี้ผมเดินเข้ามาในบริเวณบ้านกลุ่มแม่เลยละซึ่งเห็นแล้วก็ต้องแวะเดี๋ยวให้เมนตังครับอัปเดตล่าสุดวันนี้วันที่5ตุลาคมปี60เวลาเกือบเที่ยงแล้วครับ